สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับนุ้ยที่ช่องนุ้ยอ้วนจังอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะทำเมนูตับค่ะตับทอดกระเทียมนะคะหรือจะเรียกว่าตับผัดกระเทียมก็ได้เพราะว่าปกติแล้วนุ้ยจะไม่ชอบกินแบบแห้งๆนุ้ยชอบกินแบบมีน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกเนาะวัตถุดิบของเราหลักๆเลยก็คือมีตับวันนี้ใช้ตับประมาณ300กรัมนะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะคะตัวกระเทียมใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนุ้ยจะแยกไว้สำหรับเจียวกระเทียมด้วยเครื่องปรุงก็น้ำปลาซอสปรุงรสหอยนางรมนะคะผงปรุงรสน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะแนะนำเคล็ดลับในการทำให้หมูไม่คาวไม่อมเลือดด้วยนุ่มเด้งไม่ได้หมูเออใช่วันนี้นะก็ตับหมูไงทุกคนเราจะมาแนะนำวิธีทำให้ตับหมูของเราเนี่ยไม่คาวนุ่มเด้งและก็ไม่อมเลือดด้วยค่ะเราเริ่มจากการเอาตับเราไปเตรียมก่อนแล้วกันนะคะโอเคการเราเริ่มจากการล้างตับนะคะให้ดูเนื้อตับก่อนว่าตับวันนี้ที่นุ้ยใช้อ่ะนุ้ยจะหั่นแบบกว้างแผ่นมันใหญ่ๆหน่อยแต่ไม่ได้หนามากนะคะนี่ให้แบบรู้สึกกำลังดีแล้วแต่ชอบนะบางคนอาจจะชอบหนาๆก็ได้นะแต่นุ้ยว่าขนาดนี้มันทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยให้เราใส่น้ำส้มสายชูนะคะประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะหลังจากนั้นจัดการเลยจ้าประมาณนั้นนี่ค่ะล้างตับนะคะพอหลังจากเราล้างไปจะเห็นได้ว่าสีของตับอ่ะมีความซีดลงล้างเสร็จนะคะเทออกและให้เราล้างน้ำเปล่าต่อไปเรื่อยๆนะคะสัก 3-4 น้ำจนกว่าจะสะอาดนะคะโอเคเทแล้วก็เริ่มใหม่ล้างไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้จะเป็นการลดกลิ่นคาวของตับได้ดีมากๆลืมคำว่าตับแข็งไปได้เลยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ดูดบุหรี่ค่ะเดี๋ยวดูดบุหรี่มันเป็นปอดอ้าวเหรอตับมันต้องกินเหล้าดิอ้าวเหรอนี่ยิ่งล้างสีของเขาก็ยิ่งซีดลงนะคะเพราะเหมือนตัวเลือดเนี่ยมันเหมือนมันจางไปแล้วพอสมควรเป็นหมูตัวนี้เป็นดีซ่านเองเลือดจางบ้าบอสักรอบน้ำยังมีความแดงอยู่โอเคนุ้ยล้างไปทั้งหมดประมาณ5น้ำเลยเนาะพี่ต้นเนาะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้แป้งมันนะคะมาคลุกผสมไว้กับตัวตับหมูเราใส่แป้งมันลงไปนะคะประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องพูนนะคะแบบก็พูนแหละเมื่อกี้ที่ใส่ลงไป แล้วก็คลุกค่ะผสมให้เข้ากันเลยหมักทิ้งไว้นะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะจะปิดฝาเล็บไว้แช่ตู้เย็นหรือว่าครอบฝาไว้เฉยๆก็ได้นะคะโอเคทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันค่ะตัวรากผักชีแล้วก็ก้านนะคะหั่นนิดนึงนะคะจะได้โขลกง่ายๆเราเริ่มจากใส่กระเทียมลงไปนะโขลกกระเทียมก่อนนะคะใส่ไปให้หมดเลยกระเทียมใช้กระเทียมไทยนะคะทัก2กำมืออันนี้ทุกคนล้างก่อนนะคะต้องโขลกละเอียดไหมครับอันนี้ให้แตกแบบหยาบก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะแบ่งกระเทียมไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับเจียว
แล้วค่อยใส่อย่างอื่นเข้าไปโขลกรวมกันให้ละเอียดโอเคทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วนุ้ยก็ตักออกนะคะตักออกไปเยอะพอสมควรเลยแหละนี่แล้วก็เอารากผักชีนะคะใส่ไปพริกไทยใส่ไปอันนี้นุ้ยไม่ได้เน้นในส่วนของพริกไทยมากเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นผัดกระเทียมแต่มีรสชาติของพริกไทยหน่อยๆแค่นั้นนะคะแล้วก็โขลกรวมกันทีเนี้ยเอาแบบละเอียดเลยนะโอเคทุกคนครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็จะประมาณนี้นะคะเปิดน้ำลงไปนะคะเราล้างแป้งออกให้หมดนะคะอย่างที่เห็นตับเราสีเปลี่ยนไปมากนะคะเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราจะไปตั้งน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะเอาตัวตับเนี่ยค่ะไปลวกในน้ำร้อนก่อนนะคะไปโลดต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวตับเนี่ยค่ะไปต้มไปลวกในน้ำร้อนก่อนนะคะเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิของตัวตับเนี่ยให้มันสุกกำลังดีเพราะเหมือนถ้าเราเนี่ยเอาเขาไปผัดเลยทีเดียวหรือไปทอดเลยเดียวนะคะจะทำให้ตัวตับเนี่ยแข็งเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเราลวกก่อนเนี่ยแล้วเราน็อกเขาไว้ด้วยน้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้ความนุ่มของตับอะค่ะคงที่โอเคทุกคนน้ำเดือดแล้วนะคะให้เอาตับมือของเราใส่ลงไปเลยอันนี้ไม่ต้องนานนะคะสักประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นนะคะเกลี่ยให้เขาโดนน้ำให้ทั่วถึงนะคะตอนที่เราเอาเขามาลงน้ำกองเดือนน้ำเสร็จไหมเขายังมีความเลือดอีกสักประมาณ 1-2 นาทีพอนะคะอย่านานกว่านั้นเดี๋ยวตับมันจะแข็งโอเคของนุ้ยได้แล้วค่ะปิดเตาเลยนะคะแล้วก็ตักตับนะคะไปใส่ไว้ในน้ำเย็นนะคะเป็นการรักษาอุณหภูมิของเนื้อตับทำให้ตับไม่แข็งนะคะอันนี้ตับถือว่าแบบขออนุญาตจับให้ทุกคนดูนะคะนี่ยังเด้งดึงอยู่เลยค่ะนี่แม่โอเคนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะใส่น้ำมันไปเยอะๆได้เดี๋ยวเราร้อนน้ำมันเดือดแล้วเราจะเริ่มเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะซึ่งไม่ต้องให้น้ำมันร้อนมากแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะสำหรับการเจียวกระเทียมเพราะว่าค่อยให้เขาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทำให้กระเทียมอ่ะกรอบนานมากยิ่งขึ้นนะคะใช้ไฟกลางก็พอนะคะเพราะถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าไหม้ไปเลยไหม้ง่ายมากเทคนิคการเจียวกระเทียมง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือเราต้องหมั่นคนนะคะไม่เพราะว่ามันจะสุกไม่พร้อมกันนะคะทุกคนตอนนี้เหลืองกรอบแล้วหรือตักขึ้นแล้วนะคะเห็นไหม
สีเหลืองกำลังดีกรอบหอมอร่อยชัวร์ค่ะในกระทะใบเดิมนะคะยังคงมีร่องรอยของกระเทียมอยู่เติมน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะหรือจะใช้น้ำมันอันเดิมก็ได้นะคะตอนนี้กระทะเราร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระเทียม3เกลือนะคะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยลงไปนะคะไปผัดให้หอมปรุงไปเลยให้ใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะไฟแรงมากแล้วหลังจากนี้ให้เราเริ่มปรุงโดยการเติมน้ำไปก่อนนิดนึงนะคะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันอันนี้ประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะคุณผู้ชมประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้สำหรับนุ้ยก็คือน้ำตาลนะคะเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็ตัดเค็มนะคะประมาณเกือบ2ช้อนชาเพราะช้อนที่นุ้ยใช้เมื่อกี้มันเล็กผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเติมน้ำได้นะคะจะใช้น้ำเปล่าหรือน้ำสต๊อกน้ำซุปที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะขั้นตอนนี้เราสามารถชิมได้นะว่ารสชาติเราเป็นยังไงเราถูกใจที่รสนี้หรือยังนะคะน้ำคลุกคลิกนะคะนี่จะเติมน้ำอีกนิดนึงรสชาตินี้เริ่มมีความติดเค็มนิดนึงนะคะนี่จะเติมน้ำตาลไปอีกหน่อยแล้วก็ตัดรสชาติของฝันเก่งทีนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับที่จะใส่ตับหมูของเราลงไปใส่ตับหมูลงไปได้เลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะอันนี้ใช้ไฟอ่อนได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราอยากให้ตัวตับหมูไม่สุกหรือแข็งจนมากเกินไปแต่ยังเข้าเนื้อกับเครื่องปรุงที่เราผสมไว้นะคะขอน้ำอีกหน่อยได้ไหมชอบน้ำคุกคิกอย่างที่บอกนะคะวันนี้ตับของเราจะอยู่ที่3ขีดนะคะหรือ300กรัมนั่นเองอันนี้ถือว่าเสร็จพิธีค่ะเดี๋ยวนุ้ยตักเสิร์ฟเลยนะคะแล้วก็เอากระเทียมที่เราเตรียมไว้นะคะมาโรยด้านบนได้เลยหน้ามัมที่สุดแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะคะยั่วๆค่ะทุกคนเรียบร้อยสำหรับตับทอดกระเทียมนะคะเวอร์ชันนี้นุ่มหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากเลยจะเรียกอย่างว่าตับลงกระเทียมก็ได้นะเพราะกระเทียมนุ้ยเยอะมากแล้วก็กระเทียมกรอบมากน้ำต้องคลุกคลิกแบบนี้นะคะแล้วก็ขอชิมพร้อมกระเทียมตับนุ่มๆกับกระเทียมกรอบๆเข้ากันมากอร่อยมากค่ะเบอร์หวังมากไปลองทำกันดูนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะ